โอ้ไฟใต้ท้องอย่างจับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหกล้อนายตรงครับวันนี้โหได้มีโอกาสมาถ่ายรถคันนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าครับด้านหน้านี่ยังสุดครับผมคันนี้นี่ถ่ายลง TikTok ไปแป๊บเดียวผมคนดูหมื่นกว่านะครับ F4 น่าจะเยอะครับผมเพราะว่ารถที่แกสุดมากครับผมนี่ครับหอเจ้ากอ CR ชัยรัตน์นะครับก็มีไฟใต้ท้องด้วยครับนี่คันนี้ผมถ่ายบ่อยเวลาขึ้นขอเจอแกบ่อยมากครับผมแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มารีวิวครับแต่วันนี้ได้มาถ่ายแล้วครับนี่ครับหล่อมากครับมีไฟใต้ท้องนะครับก็มีราวสแตนเลสนะครับกันนะครับกันมอเตอร์ไซค์ครับผมแล้วก็คุมผ้าใบเรียบร้อยนะครับคันนี้คุมผ้าใบเรียบร้อยน่ากลัวฝนตกฝนมันมืดมาครับเมื่อกี้นี่นะครับส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้ครับไม่ใช่ด้านข้างพี่แกไม่ได้เปิดไฟหลีไว้นะครับมันก็เลยเขาเปิดแต่ตัวลูกไว้นะครับเปิดแต่ตัวลูกนะครับนี่ครับเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะครับนี่ครับแล้วก็มีท่อนะครับนี่ครับหล่อและแรงมากครับคันนี้ก็ไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับก็ท่อออกด้านข้างนี้นะครับส่วนด้านข้างนี่ครับโอ้โหด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ไม่ได้แปลงหน้านะครับแต่ชุดแต่งจัดเต็มมากครับนี่ครับโอ้โหดูครับไฟแสงสีนะครับสวยจริงๆครับอันนี้ก็มีสติกเกอร์กลุ่มรถสวยแม่สอดครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูรูปภาพสวยๆหรือว่าในเฟซก็มีนะครับก็เป็นกลุ่มพี่เขานะครับเป็นกลุ่มรถสวยแม่สอดนะครับใน Facebook นะครับก็มีไฟลาวด้านหน้านะครับตรงใต้กันชน1ชุดนะครับตัวนี้ไม่ได้แปลงหน้านะครับแต่ว่าเพชรลายได้สวยมากครับดูครับเงาวับนะครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยครับมืดหน่อยครับผมมืดหน่อยครับก็มีมิชลิน3ตัวนะครับแท้นะครับขาจับก็เป็นแบบนี้ครับก็จับตรงนี้เลยครับนะครับแล้วก็มีกระจกนาซ่านะครับใส่เพื่อความสวยงามนะครับถ้าจริงๆมองแค่บานล่างกับบานตรงนี้เขาก็บานกลมๆครับนี่ครับก็ดูแค่นี้ครับผมแต่บานเล็กก็ไม่ได้ดูครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะเขาใส่ทำไมครับผมเขาใส่เพื่อสวยงามครับผมมันดูดุมากครับผมถ้ารถ36ใส่กระจกนาซ่าเนี่ยครับส่วนด้านบนก็มีราวไฟอะไรต่างๆ 3-4 ราวผมก็มืดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยครับบางฝุ่นจะเต็มโอ้เสียงลูกขนุนดังมากครับนี่ครับด้านข้างก็ประมาณนี้อันนี้ครับกระจกจะเต็มนะครับแต่ตรงนี้พี่เขายังไม่ได้ใส่ไฟนะครับในราวตรงนี้ที่จริงใส่อีกได้นะแล้วถ้าถามว่าไอ้พี่เขาจะมองเห็นไหมโอ้คนขับรถบรรทุกถ้าแต่งเต็มนะครับสายตาเขาต้องดีครับผมเขาต้องมองข้างมองหน้ามองหลังคือเขาต้องใช้ความระมัดระวังเยอะกว่ารถเล็กนะครับเพราะว่ารถใหญ่นะครับไม่ว่ากว้างด้วยด้านข้างด้านหลังก็ต้องมองให้ดีครับผมสายตานี่ต้องไวครับผมแล้วก็ต้องมองไกลครับการขับรถใหญ่ก็ต้องมองไกลไม่ใช่ว่าจะมามองต่อหน้าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเวลาเราเจออะไรตัดหน้าหรือว่าอะไรต่างๆคนอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่มองไกลเราก็จะตัดสินใจช้านะครับก็ต้องแบบสายตาว่องไวเนาะขับรถใหญ่ครับคันนี้นี่โอ้สวยครับไฟแต่ว่าคันแดงผมรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้อาจจะลงเป็นคลิปที่2ที่3ครับผมนะครับ
งานเชื่อมดีมากครับโอ้โหสปอร์ตไลท์ด้านล่างติดทุกดวงนะครับผมอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบออกไทเทนะครับที่เป็นคราบนี้ก็เป็นคราบเพราะว่าน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับมันก็เลยเป็นคราบอย่างนี้ครับเนี่ยมันเป็นคราบอย่างนี้เพราะว่ามันเวลาข้ามฝั่งเนี่ยเขาต้องพ่นนะครับเชื้อตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับผมเป็นตัว10น็อตนะครับข้างนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็มีบันไดบันไดสแตนเลสนะครับนี่ครับบันไดแล้วก็ไม่มีปิดน่องครับก็คือคันเนี้ยจะเน้นแบบโชว์ลายไปเลยครับโชว์การเพ้นของตัวรถไปเลยครับสวยงามครับ FXZ360 นะครับส่วนการปัดน้ำฝนเป็นชุบโครเมียมนะครับเอ๊ะชุบโครเมียมปะน่าจะเป็นโครเมียมครับนี่ชุบโครเมียมนะครับแหมท่านเลยล้างในเงาวับเลยครับนี่คันนี้เจอบ่อยครับผมขึ้นเขานี่จดจัดน่าดูครับขึ้นเขานี่คือหันกล้องแทบไม่ทันนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นซุ้มสแตนเลสนะครับคิ้วอะไรต่างๆนะครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวฟักเท้าสวยครับผมตัวฟักเท้าแล้วก็กระทะชุบโครเมียมนะครับแล้วก็มีที่เหยียบด้วยแล้วก็ครอบน็อตครอบน็อตเป็นเลสนะครับนี่ครับเป็นเลสมันจะไม่ละลายครับมันไม่ละลายแหละนะครับมันดีกว่าพลาสติกนะครับประมาณนี้ครับผมคร่าวๆกระทะชุบครับผมกระทะชุบดุมก็เป็นสีฟ้าออกน้ำเงินครับถ้าคันนี้ไม่คุ้มบะใบครับกระบะสวยมากครับผมคันนี้ทะชุบนะครับนี่ก็มีบางฝุ่นที่มาจากอู่ด้วยครับรถสเปคนี้เขาตอบมาจากอู่เลยครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับน่าจะพร้อมทะเบียนเลยครับนี่ครับสอสมบัตินะครับหรือว่าอู่สมบัตินะครับด้านหน้าก็เป็นลายมังกรนะครับคันนี้ไม่น่าจะต่อพร้อมทะเบียนนะคันนี้น่าจะมาเข้าประกอบการที่แม่สอดนะครับเพราะว่าเป็นป้ายตากนะครับประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสมารีวิวหลายคันเลยครับวันนี้คุ้มเลยครับพี่น้องบางฝุ่นด้านหลังนะครับไม่กว้างเท่าไหร่ครับไม่กว้างเลยครับพอดีตัวรถเลยครับนี่ก็สวยครับแล้วก็มีที่เกาะด้วยครับเวลาถอยหลังอะเวลาอะไรเนี่ยเราต้องเกาะขึ้นไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเหยียบนะครับแต่ไม่น่าจะเหยียบนะเพราะว่ามันไม่ได้ยาวครับแล้วก็ไม่ได้ลากพื้นนะครับนี่ครับไม่ลากรอนี่ครับอันนี้คนขับนะครับครับไปแล้วโอเคครับผมคืนขอนี่จัดมากครับคันนี้เดี๋ยวไปดูพี่เขาออกตัวนะครับแรงคันนี้สุดยอดเลยละคันนี้ตัดเครื่องแล้วครับก็ออกพร้อมกัน3คันเลยครับโอ้ไปใต้ท้องอย่างจับใส่ไปเลี้ยวเลย